การที่ทางคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไปรับตั๋วถือเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเกินกว่าที่คณะกรรมการปชประกาศกำหนดไว้ 3,000 บาทนะครับการกระทำนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณจึงมีมูลเป็นความผิดฐานกระทำการเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา103นะครับก็คือการรับทรัพย์สินเกินกว่าทำจรรยาหรือตามที่ประกาศกำหนดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับในเรื่องนี้ทางปปช.มีมติเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่มูลทางอาญานะครับอยู่ระหว่างนี้กำลังจะเสนอไปทางอัยการสูงสุดนะครับเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อไปในคดีที่2นะครับเป็นเรื่องเก่าหานายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกอันนี้เป็นกรณีที่มีการรับทรัพย์สินนะฮะหรือสิ่งตอบแทนอย่างอื่นที่มีมูลค่านะครับก็คือไปรับตั๋วเครื่องบินไปกับเส้นทางกรุงเทพปักกิ่งหรือประเทศสาธารณชนประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกเส้นทางนึงคือกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะก็ถือว่าเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเกินกว่าตามที่ประกาศคณะกรรมการปชได้กำหนดไว้มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทเรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมปี55นะครับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกนะครับได้มีการเดินทางไปกับเส้นทางกรุงเทพปักกิ่งประเทศจีนไปกัน3คนนะฮะด้วยเครื่องบินสายการบินแอร์ไชน่าชั้นธุรกิจนะครับในราคาคนละ 39,300 บาทและในวันที่2ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2556ได้มีการเดินทางไปกับโดยเครื่องบินนะครับเส้นทางกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วยเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับราคาตั๋วคนละ 2,780 บาทรวมมูลค่าตั๋วที่ได้รับไปนะครับก็ตกประมาณเกือบ 60,000 นะครับเกือบ 60,000ก็ได้มีการเรียกเก็บค่าตั๋วทั้ง2รายการจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำตะวันออกจำกัดมหาชนทั้งที่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัทดังกล่าวคือไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับหรือควบคุมดูแลบริษัทดังกล่าวเลยนะครับเพราะบริษัทดังกล่าวไม่ใช่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐครับเพียงแต่ว่ามีการประปาเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนแค่ 40%แต่ไม่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับแม้ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคจะกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติและมีหน้าที่ในการกำกับควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแต่การประปาส่วนภูมิภาคนี่ถือหุ้นแค่40เพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำตะวันออกจำกัดวงเล็บมหาชนจึงที่ไม่สามารถที่จะไปเรียกหรือเบิกเงินดังกล่าวจากบริษัทดังกล่าวได้เพราะนั้นการที่ทางคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไปรับตั๋วถือเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเกินกว่าที่คณะกรรมการปชประกาศกำหนดไว้ 3,000 บาทนะครับการกระทำนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณจึงมีมูลเป็นความผิดฐานกระทำการเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา103นะครับก็คือการรับทรัพย์สินเกินกว่าทำจรรยาหรือตามที่ประกาศกำหนดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับในเรื่องนี้ทางปปช.มีมติเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่มูลทางอาญานะครับอยู่ระหว่างนี้กำลังจะเสนอไปทางอัยการสูงสุดนะครับเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ